สวัสดีครับคุณผู้ชมครับพบกับช่อง YouTube ถาอินเทอร์นิวนะครับติดตามเรื่องราวข่าวสารที่น่าสนใจน่าติดตามกันจากกรณีที่จะมีการจัดกิจกรรมคาปาร์คคาม็อบเนี่ยนะครับเรื่องดังกล่าวนั้นทำให้กลุ่มผู้พัฒนาชาติไทยนั้นได้ออกมาประกาศจุดยืนนะครับในการที่จะปกป้องสถาบันพระมหากษัตริย์อย่างจริงจังนะครับซึ่งไปฟังเสียงนะครับของบรรดาผู้ร่วมพัฒนาชาติไทยที่เขาออกมาประกาศชัดนะครับว่าไม่ร่วมกิจกรรมเหล่านี้เพราะพวกเขานั้นรักศรัทธาเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ครับวันนี้กลุ่มพี่น้องเกษตรกรและกลุ่มพี่น้องผู้ร่วมพัฒนาชาติไทยได้ประกาศจุดยืนมาโดยตลอดว่าเราจะไม่ร่วมสังฆกรรมใดๆกับผู้ที่ไม่หวังดีต่อชาติบ้านเมืองมีกลุ่มหลายๆกลุ่มเข้ามาแอบอ้างว่าจะเรียกร้องประชาธิปไตยแผนก็คือจะล้มล้างการปกครองของประเทศไทยให้เป็นอีกระบบหนึ่งพวกเรารู้ดีครับว่าประเทศชาติถ้าขาดสถาบันกษัตริย์ขาดชาติศาสนาพระมหากษัตริย์แล้วพวกเราจะเหมือนประเทศเพื่อนบ้านที่เราเจอมาแล้วดังนั้นไม่ว่ากิจกรรมใดๆที่จะเกิดขึ้นข้างหน้าในเรื่องที่จะไปขับไล่รัฐบาลในเรื่องที่จะไปทำลายชาติบ้านเมืองในการที่จะก้าวล่วงไปถึงสถาบันพระมหากษัตริย์นั้นกลุ่มพี่น้องเกษตรกรในเครือข่ายทุกกลุ่มและพี่น้องผู้ร่วมพัฒนาชาติไทยทั้งหมดได้มีสัญญาตาม 66/23 แล้วว่าเราจะเข้ามาปกป้องประเทศชาติพัฒนาชาติบ้านเมืองให้มีความเจริญนำพาคนไทยไปสู่ระบบการปกครองที่ดีภายใต้วิธีประชาธิปไตยพี่น้องครับเราได้รัฐบาลที่มาจากการเลือกตั้งแล้วสภาผู้แทนราษฎรได้เลือกนายกรัฐมนตรีรัฐสภามีไว้เพื่อให้แก้ปัญหาชาติบ้านเมืองวันนี้มีคนไม่ยอมรับการปกครองตามระบอบประชาธิปไตยโดยเอาประชาธิปไตยบังหน้าดังนั้นไม่ว่าประชาธิปไตยแบบไหนอย่างไรเราไม่สนใจครับเราสนใจแต่ว่าเราต้องการประชาธิปไตยที่แท้จริงเนื้อจริงคือต้องผ่านการเลือกตั้งผ่านระบบสภาผ่านรัฐสภาผ่านนิติบัญญัติฝ่ายตุลาการบริหารเท่านั้นถึงจะเป็นประชาธิปไตยพี่น้องครับขณะนี้พี่น้องคนจนเก็บปวดอยู่ท้องไร่ท้องนายากจนมีหนี้มีสินวันนี้เราหันมาร่วมพัฒนาตัวเองภายใต้เศรษฐกิจพอเพียงของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรอ9กิจกรรมใดๆที่จะเกิดข้างหน้าเราไม่ร่วมแต่ถ้าใครมาเหยียบหยามน้ำใจคนไทยทั้งประเทศจะมาขับไล่รัฐบาลจะมาล้มสถาบันพระมหากษัตริย์นั้นเราประกาศมาโดยตลอดว่าเราจะร่วมกันผนึกกำลังกันขึ้นมาเพื่อปกป้องให้ประเทศไทยมีชาติศาสนาองค์พระมหากษัตริย์ครับวันที่15ที่จะถึงนี้กลุ่มผู้นำเดิมๆกลุ่มเดิมๆที่ทำให้ชาติบ้านเมืองกิบหายไปวอดดังที่เราทราบกันอยู่แล้วเพราะฉะนั้นกิจกรรม15สิงหามีข่าวว่ามีกลุ่มที่จะระดมกำลังไปไล่รัฐบาลโดยก้าวล่วงไปถึงจะทำลายสถาบันพวกเราไม่ร่วมครับ